วันนี้เห็นว่าพี่ปิ่นจะมาดูด้วยอ๋อฮะยังไงพี่ปิ่นเขามาให้กำลังใจค่ะใช่พี่เขาก็น่าจะอยากดูด้วยค่ะว้าวเขาถึงจะต้องเคลียร์คิวมาเพื่อเราเลยนะคะว่างหรือเปล่าคะวันนี้น่าจะว่างกันค่ะว่าแบบสู้ๆนะวันนี้แค่ได้ยินเขามาสู้ๆนะมันก็ดีใจแล้วค่ะเป็นยังไงคะกับภาพยนตร์เรื่องแรกบอกเลยว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะคือเอาจริงๆตั้งแต่วันถ่ายเสร็จอะค่ะหนูก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดูคะอยากดูมากๆดูว่าตัวเองตอนนั้นเล่นเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เห็นคัตติ้งสุดท้ายค่ะมีโอกาสได้เห็นแบบบางส่วนของเพลงไหนนิดนึงค่ะตอนที่เราไปอัด voice over ค่ะตอนอัด voice over ก็จะมีภาพของซีนนั้นประกอบอยู่ค่ะแล้วก็เราก็จะต้องแบบดูแล้วก็โอเคเอา feeling เข้าไปค่ะก็สนุกค่ะใช่พี่ชมพี่ซันนี่ทุกคนเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆแล้วก็แบบเป็น role model ที่เราดูแล้วแบบเก่งแล้วก็ทำให้เราก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกวันตั้งใจทำงานทำตั้งใจอ่านบทเยอะๆค่ะได้วิชาอะไรกับพี่พี่ใช่ที่เขาก็สอนว่าเวลาเล่นนะคะไม่ต้องตามบทเป๊ะก็แค่แบบเข้าไปรู้สึกอะไรก็เล่นเลยค่ะเป็นตัวละครตรงนั้นค่ะแสดงว่าคาแรคเตอร์นี้มันก็เป็นตัวเราด้วยส่วนหนูว่าหลังจากอยู่กับน้องโมมาสักพักอะตอนนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูเลยค่ะหนูก็ซึมซับมาเยอะเหมือนกันค่ะมีอะไรเหมือนกันบ้างแต่ก่อนอะหนูมองว่าความแสบอะค่ะไม่เหมือนนะคะแต่ตอนเนี้ยก็เหมือนอยู่ค่ะว่าความแสบของซนค่ะเรามองว่าคนดูเขาจะได้อะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างคะมุมมองความรักค่ะหนูว่ามันจะมีอย่างที่หนูเคยพูดครั้งที่แล้วค่ะทีมพี่สันทีมพี่โชมแล้วก็ทีมน้องเบสค่ะทุกคนจะมีมุมมองความรักที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แบบมันจะสายหรือเปล่ากำลังที่เราจะเซฟความรักนี้ค่ะใช่ตอนนี้ค่ะก็ฝากลองลิสต์เลิฟนะคะเข้าลงภาพยนตร์วันที่29จูนนะคะก็จริงๆพวกเราจะได้ดูแล้วนะคะวันนี้ก็คือตื่นเต้นสุดๆแล้วก็รอดูแบบคอมเมนต์จากทุกคนว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องแรกของพวกเราค่ะวันนี้เห็นว่าพี่ปิ่นจะมาดูด้วยอ๋อฮะยังไงพี่ปิ่นเขามาให้กำลังใจค่ะใช่ที่เขาก็น่าจะอยากดูด้วยค่ะเขาถึงจะต้องเคลียร์คิวมาเพื่อเราเลยนะคะว่างหรือเปล่าคะวันนี้น่าจะว่างเพราะว่าส่วนมากตอนนี้เป็นงานคู่ส่วนใหญ่ใช่ใช่เมื่อวานเห็นว่าไปถ่ายไทยรอดค่ะแต่ละคนก็ช่วงนี้พรีเซนเตอร์ลุ่มเลยอะไรมีบ้างค่ะเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะพรีเซนเตอร์ลุ่มก็ใครเป็นพิธีกรหนูพร้อมทำงานทุกวันเลยค่ะเหลืออะไรในตัวที่บอกว่ายังได้อยู่ลิปสติกอะไรนะคะอะไรอีกบลัชก็ขอแล้วตอนที่หนูเป็นปีทองไปเลยนะโอ้แต่จริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่ซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ใช่ปีทองค่ะใช่งานเข้ามาได้อีกเรื่อยๆเข้ามาได้เลยค่ะแต่เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเราพร้อมอยู่แล้วค่ะราคาสุดท้ายทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างทั้งหนุ่มแล้วก็ไม่มีจริงใช่ไหมนั่นแหละค่ะสุขภาพใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าดีขึ้นทั้งคู่ค่ะก็อาจจะมีบางวันที่เหนื่อยหรือปวดตัวหรือปวดหลังหรืออะไรบางประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานทุกๆวันเราแค่ต้องหาแบลนซ์ว่าแบบหนูรู้สึกว่าพอหนูกลับมาออกกำลังกายค่ะตอนนี้หนูมีแบบ personal trainer ใช่ไหมคะพอหนูกลับมาออกกำลังกายอ่ะมันทำให้หนูแบบรู้สึกสดใสกับ everything ขึ้นนะคะนอนครบ8ชั่วโมงไหมลูกอ๋อนอนไหมไม่ค่ะที่เคยนอนมาใช่ไหมคะยังไม่ให้กำลังใจประมาณ
ประมาณ9ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือวันที่ไม่ทำงานนะคะคือได้ตื่นสายๆนอนดึกๆเวลาเหนื่อยให้กำลังใจกันยังไงพิมพ์หากันค่ะว่าแบบสู้ๆนะวันนี้อย่างเช่นวันนี้พี่เขาก็ส่งมาบอกว่าสู้ๆนะเมื่อวานหนูก็ส่งไปบอกว่าสู้ๆนะคือมันต่างแบบให้กำลังใจกันเรารู้ว่าแบบต่างคนอาจจะต่างเหนื่อยแค่ได้ยินคำว่าสู้ๆนะมันก็ดีใจแล้วค่ะขออนุญาตถามเรื่องแฟนนี้หน่อยเพราะแฟนเวียดนามถามมาจะไปเวียดนามไม่ได้เพราะว่าจะมีโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยด้วยไปแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหน ใช่ก็รอติดตามนะคะแต่ว่าไปแน่นอนค่ะมีแผนหลายประเทศด้วยลูกหลายอีกหลายประเทศเลยที่เรายังไม่ cover ค่ะแต่ว่ามันเหมือนพอเราเจอแบบงานหรือว่าหนังอะไรเงี้ยที่เข้ามาเราก็ต้องอาจจะต้องยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนก็ไปแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะ